ก็ขอติดนะทั้งหลายอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากที่เรานำมาจากทำประพฤติปฏิบัติของเรานี้โดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินเหตุก็ดำเนินตามหลักธรรมผลก็ปรากฏอย่างไรเราก็นำนั้นมาสอนหมู่คณะไม่ใช่สอนแบบทุ่มทุ่มกันกองสิ่งสี่สิ่งห้าให้พากันเข้าใจได้เลยในหน้าพันสามไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยเพื่อนไม่เพื่อนไม่ต้องเกิดเปลี่ยนเราเดินมาด้วยวิธีใดได้รับความสะดวกไม่สะดวกเพราะเหตุใดเราต้องนำสิ่งนั้นมาคลี่คลายบวกลบอยู่แล้วนำสิ่งนั้นเนี่ยมาสอนหมู่เพื่อนวิธีการในการนำออกมาโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องเลยสติอยู่กับพิษกับความตั้งขึ้นที่ใจเรื่องไปไหนสติมีอยู่กับตัวความตั้งอยู่แล้วอยู่ที่ไหนนั่นก็มีทำความวัดก็เพื่อจะเสริมความดีของตัวเองมันจะเพื่ออะไรนี่เป็นเรื่องมันจะทำความเพียรเพียรข้อวัดปฏิบัติใดๆจะไม่มีเลยใช่ไม่ได้เลยทุดงคำว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อหาความรู้ความฉลาดให้พระทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อหาความโง่ให้พระบิณฑบาตไม่ขาดนี่ก็หาความรู้ความฉลาดให้พระหาความขยันหมั่นเพียรให้พระหรือผ้าบางสกุลก็เหมือนกันหาความรู้ความฉลาดให้พระเพื่อจะปราบทิฏฐิมานะปราบความเย่อหยิ่งของตัวเองปราบความสำคัญตัวว่านั่นเป็นนี้ออกให้หมดมันก็เหมือนผ้าที่ดีนะฉันคนเดียวก็เพื่อปราบความโลเลในอาหารความปรุงเฟ้อหรือความทะเยอทะยานในอาหารมันเป็นเรื่องของปัญหาฉันในบาตรก็หาความรู้ความฉลาดครับให้พิจารณาอาหารในบาตรให้รวมกันลงมาที่นั่นมีอะไรบ้างมารวมอยู่ในถ้วยในจานเป็นอย่างหนึ่งรวมเข้าไปแล้วเป็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่จะให้สะดุดใจจึงต้องหาสิ่งสำคัญให้พระทิศให้พระได้หาอุบายวิธีสอนตนให้ได้ความรู้ความฉลาดจากอาหารรวมกันจากพิธีเวลาหนังนะครับจากการพิจารณานั่นยังไม่ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าหรือแต่ละข้อละข้อที่ทรงบัญญัติเอาไว้เพื่อผู้มีความใคร่ต่อทำทั้งสามข้อนี้ในข้อใดข้อจะได้ยึดไปประพฤติปฏิบัติเพื่อกำจัดความโง่เง่ามันเป็นเรื่องของกิเลสของตัวเองให้ออกได้เลยก่อนเพราะผู้ดงข้อนั้นนี่เป็นข้อที่เป็นแง่ติดถ้าว่าท่านมาฉันได้หันผมก็ปรุงแล้วอย่างนี้ครับที่มาฉันได้หันก็ไม่จำเป็นต้องมาขอผมแต่เอาเงินมาคุยถ้าความสะดวกไว้ที่ท่านนั้นซึ่งมันเป็นกิเลสออกเป็นบาปเนี่ยความเห็นจะไปนะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องพิจารณาดูเช่นผลไม้เนี่ยมันยกตัวอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยเรากินเม็ดกินเนื้อของมันอยู่ในติดกับเม็ดนั่นต่างหากเราไม่ได้กินเปลือกของมันแต่ทำไมเราจึงต้องเอาทุเรียนมาทั้งเปลือกนี่นะครับแล้วไปบำรุงต้นมันต่อเพราะต้นมันไม่ใช่ลูกมันนี่นะแล้วการบำรุงต้นไม้ต้นนั้นนั้นที่เพื่อผลประโยชน์มีความมุ่งหมายอย่างไรแล้วต้องคิดสิมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับผลของมันเรื่องคิดนอกการในเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงกับคำว่าสวากาตธรรมที่ตรัสและชอบแล้วคือพิจารณาชอบแล้วถึงได้ตรัสและชอบเราจึงควรนำทำเหล่านี้เป็น
ไปเป็นเครื่องกำจัดปัดกวาดที่เด็ดทั้งหลายมีความเด็ดท่านเป็นตัวของเราให้หมดไปเลยก่อนคิดรอบข้างนอกข้างในถึงนักปฏิบัติอย่าเห็นหน้าเดียวความคิดอย่างท่านมาพูดแบบนี้นั้นเป็นความเห็นหน้าเดียวมีเป็นเหตุให้ที่ตกในการต่อไปเป็นออกนอกลู่นอกทางเป็นความรู้เห็นกลมไปมันมีแยกแยะสติปัญญาออกเพื่อคลี่คลายดูเหตุผลความดีความชั่วหลักตองทั้งภายในภายนอกเข้าประสานประสานกันให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาเพราะปัญญาการพิจารณาเรื่องปัญญาเป็นสิ่งสำคัญกับสติสองอย่างนี้เป็นธรรมจำเป็นมากจะพิจารณาอะไรให้มีความจดจ่อมีความรู้สึกอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่กำลังทำนั้นนั้นสติเป็นของสำคัญการที่จะหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงหรือย้ำย้ายอะไรในวิธีการอย่างความเกี่ยงนั้นเป็นอุบายวิธีของแต่ละรายหลายที่จะนำไปปฏิบัติต่อไปเลยจะแบบเดียวก็ไม่ได้เพราะกิเลสมีกลมายามากมายแต่ความจริงไม่อยู่จริงมันจึงไม่อยู่บนหัวใจคนกิเลสนั้นเป็นของต่างจริงแต่เวลามันอยู่ที่ทุ่งสูงดูบนหัวใจคนให้ทราบว่ามันฉลาดแล้วคมขนาดไหนจึงไม่อยู่บนหัวใจคนได้นะอยู่ที่นองความแหลมคงไม่มีอะไรสู้กิเลสเราเชื่อกิเลสไม่เชื่อมาจนจมเลยไม่ได้เห็นว่ากิเลสเป็นภัยต่อเราเราจึงไม่มีทางที่จะแก้กิเลสได้ด้วยการมุกมานะเข้าใส่การต่อสู้กันจริงได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งว่าเป็นภัยแล้วเราจะต้องตั้งข้อรังเกียจสงสัยหรือต่อสู้กับสิ่งนั้นถ้ายังไม่เห็นภัยยิ่งว่าเห็นคุณอยู่ด้วยแล้วนั่นยิ่งจะทำให้เราจมได้ง่ายที่เหลืออยู่บนหัวใจเราไม่เป็นอย่างนั้นมันตามจริงกับมันอยู่ที่ทุ่งสูงที่อื่นไม่อยู่อยู่บนหัวใจคนทำโลกก็เป็นตัวของตัวเรื่องความปวดก็เป็นตัวของตัวเยอะความหลงความผิดเหยียบขี้ค้านความมักง่ายแรงและถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวเทียบทั้งที่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรายังไม่เห็นโทษของมันเราก็แก้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราเห็นโทษของมันเราพยายามแก้มันออกมาวิธีใดที่จะเป็นเรื่องราวหรือทำนองเดียวกันนี้เราหาบ่ายแก้จนได้คือว่าเห็นโทษของมันการทำข้อวัดปฏิบัติต่างคนต่างทำหน้าที่อะไรต่ออะไรทำพวกมันจะทำอะไรต้นทำอะไรทำแล้วสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพื่อให้ความรู้ความชำนาญในข้อวัดปฏิบัตินั้นมันทั่วถึงรู้แต่อย่างนี้ไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่ได้มีสับเปลี่ยนกันเรื่อยเพื่อความรู้ในข้อวัดปฏิบัติที่การจะทำในข้อวัดปฏิบัตินั้นมันจะได้ชำนาญนอกจากผู้จำเป็นที่จะไปทำอย่างนั้นไม่ได้ขาไม่ดีเท้าไม่ดีพระเรานี้พูดอะไรอะไรมันเยี่ยมทั้งหมดนะถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องพระจริงๆพระของพระพุทธเจ้าแล้วเยี่ยมทุกอย่างความเพียรก็เยี่ยมความอดความทนก็เยี่ยมความสง่าผ่าเผยก็เยี่ยมการประกอบความภาคความเพียรทุกได้ความอดความทนทุกได้เยี่ยมทั้งนั้นมันเป็นลูกศิษย์ตถาคตจริงมาจากองค์ศาสดาจริงๆเป็นหน่อพระสัตว์แท้มีแต่ชื่อของพระนั่นมันเหลวมันเลวทั้งนั้นเนี่ยเรื่องอารามเต็มบ้านเต็มเมืองก็เร็วก็เร็วเท่านั้นไม่ใช่หน่อกษัตริย์หน่อกษัตริย์คืออะไรคือดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะเกิดสุดท้ายกาแดนก็ตามก็เหมือนกับลูกสุดท้องของพระองค์เองแ
ถ้าปฏิบัติให้ผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเอาแต่ผ้าเหลืองมาคุมไหมตัวเป็นพระมีกิเลสแฝงสติมนัสแฝงหยิ่งในตัวว่าตัวเป็นพระเป็นพระอยู่เรื่อยนั่นแหละความเลวตาของพระเรามันพากันจำไว้มีแต่พระมันจะถาคตพระครูบาเทวทัตอย่าว่าดูผิดเทวทัตเลยเป็นครูบาเทวทัตกำลังแฝงเป็นครูบาพระของไม่กระตุกจังแล้วมันสมายทั้งหมดการอยู่การขบการชั้นการหลับการนอนการพักผ่อนเครื่องชั้นไม้ผ่อนอะไรมันสะดวกสบายทั้งหมดไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งเฟ้อเหอะเหินแต่จิตใดการใดที่จะเป็นผลเป็นเรื่องดุจแต่ตนและส่วนรวมแล้วมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดความทนตื่นดึกลุกเช้ามีกฎมีกติกามีข้อบังคับตนเองเฉียบขาดถึงเวลาเฉียบขาดเฉียบขาดเต็มที่นะดูสิตถาคตเป็นนั่นแหละท่านพูดทรงมรรคทรงผลถึงอรหัตอรหันต์นะท่านดำเนินอย่างนั้นคือทรงกี่หมูกี่หมาของพวกเรานี่ก็ทรงแบบนี้แบบขี้เกียจมักง่ายมักง่ายอ่อนแออะไรๆจะทำตัวลำบากลำบนกลัวจะไปกระเทือนกิเลสมันก็มีแต่ความทุกข์ไปที่เพราะกิเลสมันมีกำลังอบรมสั่งสมส่งเสริมมาทุกวันทุกวันกิเลสอบรมเราแล้วก็ส่งเสริมมาถ้ามีกำลังก็กัดตัวของมันไปเรื่อยๆกัดจนทนไม่ไหวขันต้องมาตายก็มันถ้ามีความสามารถอาถรรพ์ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือนั้นมีชัยชนะไปแล้วเป็นเงินกับคนใหญ่คำว่าศีลคนมีความตั้งจิตตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์ในธรรมแล้วทำไมจะไม่บริสุทธิ์สมาธิด้วยความสงบเย็นใจทำไมจะไม่มีเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกวันด้วยความเปลี่ยนของเราปัญญาความเป็นเลี้ยงฉลาดเราคิดทุกวันเราค้นทุกวันพิจารณาทุกแง่ทุกมุมเราไม่ได้ทำไรทำนาเพื่อถูกขายแปลงอะไรมีหน้าที่ที่จะทำงานของพระแบบพระนี่โดยถ่ายเดียวทำไมปัญญาจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนชอบคิดชอบอ่านใจตรองแล้วเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นภายในใจแล้วกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ทนไม่ไหวแต่กระจายไปหมดเลยนั่นแหละที่ทรงมาส่งผลท่านทรงด้วยวิธีนี้ด้วยเหตุนี้มันใช่ท่านล้างมือเปิดศาสนาไม่ใช่สอนให้คนล้างมือเปิดพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายด้วยแม้แต่แทบล้มแทบตายนั่นจึงได้มาเป็นสารณะของพวกเราเราดำเนินตามพระพุทธเจ้าในหลักที่ว่าพุทธังธัมมังสังฆังกถามีนี้จะต้องเดินตามร่องรอยความอดความทนถ้าเป็นของตาก็เรียกตามาก่อนพวกเราแล้วความภาคเพียรลบลากับกิเลสถ้าเป็นสิ่งที่ตายที่จะตายแล้วแพ้กิเลสไปแล้วนี่ไม่แพ้เอาจริงเอาจังไม่แพ้มีแต่ถึงแพ้จนตายที่หายไปจากใจถ้าจะแบบไหนมาช้าเราเลือกเอาความคิดความอ่านมีไว้ทำไมคิดเพื่อเครื่องตัวเองคิดมันได้วันยังคำทำไมคิดมันได้เดินไปไหนมันก็มีแต่อัตธรรมเดินไปบิณฑบาตวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ไม่ชนะจะพิจารณานะมันมาผ่านกับสัตว์กับน้ำพูดไปแล้วกับสัตว์มันมีเรื่องที่ใจพูดมีเรื่องที่พิจารณาทั้งนั้นเต็มไปหมดจิตมันเป็นธรรมแล้วอะไรเป็นธรรมหมดถ้าจิตเป็นไฟอะไรก็เป็นไฟไปหมดอย่างนั้นนะมันอยู่กับจิตมันต้องสอนจิตอบรมจิตให้ดีจิตไม่ดีจิตไม่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะสิ่งที่ให้ความทุกข์ได้แก่กิเลสมันครอบคลุมภายในจิตใจใจจึงหาความสุขความสบายไม่ได้ถ้าสิ่งก่อกวนนี้ออกได้ออกไปโดยลำดับถ้าความเพียรแล้วใจจะมีความสงบร่มเย็นแล้วเห็นเป็นของเกิดขึ้นมาในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครในโลกนี้มีอะไรก็เกิดมีใจดวงเดียวจุดสัตว์พระพุทธศาสนาสอนถูกจุดอย่างยิ่งครับมันจึงพากันเห็นตัวเองเป็นจุดสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดมาพูดถึงเรื่องกองทุกข์ให้เห็นตัวเองเป็นผู้ติดอยู่ในกองทุกข์เวลานี้ถึงเรื่องความลำบากต้องเกิดแก่เจ็บตายจะไปเห็นใครยิ่งกว่าตัว
ให้เห็นว่าเรานี่แหละเป็นตัวประกันตัวหนึ่งตัวรองพื้นของวัฏฏะของภพของทุกข์ของความลำบากของตนเนื่องจากที่เหลือมันน้อยนักของใจเราเรานี้เราตั้งใจมาห้ามหันกันกับที่เหลือทางน้ำมันตรงที่เหลือจะมีอุบายวิธีใดบ้างนะที่เหลือถึงจะกลัวเราต้องคิดเวลาทุกข์ต้องยอมรับว่าทุกข์ทุกข์ต้องมีเหตุมีผลไม่เดินเหตุคือการประกอบความเพียรต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ต้องการเกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรอันคืออะไรนั่นคือความดีของเราสติก็มีขึ้นปัญญาก็มีขึ้นกิเลสก็หลุดลอยไปประโยชน์ของความเพียรที่สุดที่รับความทุกข์ต่อเดินต่อร่างกายของเราไอ้เป็นทุกข์นี้มีมั่งเป็นธรรมดาแต่นอนอยู่เฉยมันยังมีนอนนานๆโดยที่มันไม่เป็นทุกข์ได้หรือให้เคยนั่นแหละมันก็เป็นทุกข์ได้เพราะเรื่องของขันมันจะเอาความสุขความสบายอะไรมาให้เรานอกจากความทุกข์ความลำบากท่านยิ่งยอดพาท่านว่าพาราเอาเลยจากขั้นขาขันนั้นห้าเป็นกองทุกข์อันหนักนะนี่ท่านบอกอันนี้ไม่ทราบหรือว่ามันหนักภูเขาทั้งลูกมันจะหนักยิ่งกว่ากองทุกข์ภายในขันเหนือเพราะในรายที่ว่าไม่หนักกว่าก็แล้วไม่ได้ไปแบกเขานี่ภูเขาทั้งลูกมันมาอยู่เรื่องของเขาต่างหากเขาไม่ได้มาทับผมโจมตีเราเหมือนท่านถามที่มีอยู่กับตัวเราซึ่งทับกันอยู่ตลอดเวลามีบังคับนะครับได้รับความทุกข์ความลำบากตลอดเวลาอันนี้จึงเรียกว่าหนักนั่นหนักที่ตรงนี้ท่านจึงได้ยกขึ้นมาพลาอุปัจจคันธาท่านไม่บอกว่าภูเขาสี่ห้าลูกนั้นหนักนะท่านไม่ได้ว่าพลาอุปัจจคันธาขันธ์ทั้งห้ากองรูปคือส่วนร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องเกิดแรงจิตใจเรียกว่าเป็นภาระอันหนักนะให้พิจารณาแยกแยะดูเห็นด้วยสติปัญญาของเราลูกนั้นมันเป็นอะไรเราถึงได้กังวลหนักหนารักหนักหนารักจนลืมเนื้อลืมตัวเป็นกรอบความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นให้แก่เพื่อนฝูงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะความเห็นแก่ตัวทำความเดือดร้อนทำความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นก็เพราะความเห็นแก่ตัวมากเป็นเลยขอบเขตไม่ถูกกับเหตุกับผลของอัตของธรรมสิ่งคนทอดคนโกงคนรีดคนไถ่เนี่ยอย่างที่คนถูกคนรักคนขโมยคนปล้นคนจี้เขานั่นความเห็นแก่ตัวมากมายสิ่งเห็นคนนี้ขนาดเป็นเหมือนกับตัดตัวหนึ่งไปเสียแล้วประกอบความทุกข์ความลำบากให้กับเขานี่จะเป็นที่เด็ดทั้งนั้นเพราะอำนาจของขันนี่แหละมันใช่อะไรที่น้ำเห็นตามเป็นจริงขันเขาขันเราหัวใจเขาหัวใจเราแล้วมันก็พอเฉลี่ยกันได้แล้วก็เห็นเขาเป็นเขาเราเป็นเราเขาท่านใดเราฉันนั้นมนุษย์เราไม่ถึงแล้วได้ถึงสะดวกสบายมีความสงบสุขเพราะความเกรงใจความเห็นใจกันพิจารณาผ่านหลังขันเนี่ยมันจะได้ความขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เบียดเบียนกันไม่ลงมาพิจารณาเข้าถึงความจริงเพราะมันเท่ากันเหมือนกันของเขาของเราตลอดทั้งสายมันเหมือนกันโดยเบียดเบียนกันได้ลงคออย่างนั้นมันอ่อนไปหมดเลยใจเมื่อเกิดความสงสารเขาไม่ยอมมาเป็นของมีแต่รูปร่างลักษณะมันต่างกันอยู่บ้างความรู้สึกมันไม่ว่าตัดแต่พ้นมันควรจะเป็นกันทั้งนั้นแหละอันใดที่เป็นความสุขมันชอบก็โดยการรู้โดยการไม่ต้องไปหาลูกร่างเรียนที่ไหนเรียนเสียเงินเสียทองเสียเวลาเวลาเนี่ยนี่เป็นหลักธรรมชาติเป็นธาตุยานทั้งสัตว์ทั้งคนรู้ได้โดยการพระเจ้าสอนธรรมสอนอยู่ในหลักธรรมชาตินู่นนู่นทำนู่นที่ตนเองนี้แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของโลกของสารโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งความจริงที่มันเป็นความจริงเสมอกันเป็นหมดนั่นเองคุณสมบัติของสาวกรู้อย่างนี้แต่คุณสมบัติของพระเจ้าในนี้ที่เกิดจากนี้อย่าดูนี่แต่กองทุกข์มันกำลังเกิดมาจนกระทั่งป่านนี้มันเป็นยังไงมาที่เห็นไหลมันทั้งหนาดีดีความสุขความทุกข์มันก็กินอยู่นะอาหารมันขาวแต่หอมหวานจนติดเชื้อมาทานขนาดไหนก็ตาม
พอผ่านมุขตะวันเข้าไปนั้นการเป็นของปฏิกูลไปหมดเห็นไปตัดต่อหน้าต่อตามันเป็นของปฏิกูลเป็นเพราะอะไรถึงเป็นของปฏิกูลก็เพราะส่วนร่างกายทั้งหมดนี่มันเป็นของปฏิกูลพอคาดเข้าเข้าไปเท่านั้นแม้แต่น้ำลายไม่น่าดีแล้วคายมาที่จะน้ำพันละอีกนี่น้ำลายน้ำลายตัวเองแต่ทำไมน้ำพันมาได้ก็เพราะว่าน้ำลายเป็นของปฏิกูลอยู่แล้วแต่มันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อเข้าไปแล้วความอร่อยก็อร่อยกับน้ำลายแต่ออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอย่างขึ้นมาหลักใหญ่มันอยู่กับตัวของเราไม้ที่มีนาพิพัฒน์ของปฏิกูลภายในตัวนี้ไม่เห็นมันอยู่กับตัวตอนนี้แล้วจะไปเห็นข้างนอกได้ยังไงความจริงมันมีอยู่ทำไมจะพิจารณาให้รู้ตามปกติไม่ได้ผ่านลงไปแล้วมันอยู่ได้นานเมื่อไหร่เพียงคืนเดียวเท่านั้นมันปฏิกูลมากขนาดไหนเราก็พิจารณาของเราไว้ข้างนอกไม่เป็นไรนะซึ่งเราใส่ถ้วยใส่จานไว้ข้างนอกอย่างนี้ถึงวันพรุ่งนี้เช้ามันยังดีๆไม่เป็นไรแต่เอาเข้าไปในส่วนร่างกายถึงวันพรุ่งนี้เช้าออกมาเด็กออกมาดูดูอินเดียนกับเพราะข้างในมันเป็นบ่อนปฏิกูลเป็นภาชนะปฏิกูลหรือเป็นของปฏิกูลหมดทั้งตัวมันอยู่แล้วอะไรๆก็ตามเมื่อเข้าไปนี้ง่ายจะต้องมาเป็นเดียวกับส่วนใหญ่คือร่างกายของเรานี่ครับพี่นายนี้พอเห็นไหมครับเนี่ยจะดีที่ไหนมันจะเห็นไม่ชัดๆแบบนี้เองเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นการที่เราเห็นนั้นถ้าจิตเรามันฝืนความจริงเมื่อฝืนความจริงแล้วความสุขมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เรื่อยๆวุ่นวายเสมอนี่แหละเห็นได้ชัดประการหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติความเกิดความตายอนิจจังก็เอาพิจารณาเรื่องความตายถึงการนั้นจิตเส้นทางได้เลยทุกรูปทุกนามทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมีที่ยาวกันบ้างเป็นระยะช่วงนี้ช่วงนั้นเท่านั้นเมื่อไปถึงช่วงไหนของใครแล้วมันก็เท่านั้นแหละความยาวไม่มีต่อไปแล้วพอไปถึงแล้วถึงจุดตายตัวแล้วมันจะเอาความยาวมาจากไหนมันก็เท่ากันวันนี้คนนี้ถึงจุดวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็ถึงจุดคนนั้นพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันก็ยาวหายาวไม่ได้เรียกความตายมันมีอะไรอยู่ถ้าปู่เขาเราฟังตามสมบัติพระฐานมันก็ไม่มีอะไรสำคัญเลยไม่มีเราจะมาช่วยได้ผลสุดท้ายเราจิตมันก็ประวัติหาหลักหาเกณฑ์หาที่พึ่งถ้าได้ที่พึ่งดีมันก็ไปได้ดีถ้ามันไม่ได้ที่พึ่งจมอีกเลยทำเพื่อให้สร้างความดีสร้างหลักใจคือสร้างทำให้เป็นหลักของใจเป็นที่ยึดของใจยิ่งสร้างให้เป็นที่แล้วอย่างพระราหานท่านไม่มีอะไรกับเรื่องความตายความเป็นอยู่มีความเสมอภาคทั้งความเป็นอยู่และความตายกันเพราะท่านเป็นตัวของตัวอย่างสมบูรณ์แล้วผ่านกันเป็นธรรมทั้งแท้นั่นผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมก็เพื่อสร้างความแน่ใจให้ตนเองนั่นแหละเมื่อถึงที่แน่ใจ 100% แล้วไม่ต้องมีใครบอกเลยถึงพระพุทธเจ้าจะประทับนั่งอยู่ต่อหน้าก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ปฏิบัติอย่างไรเมื่อข้าพระองค์ตายแล้วเวลานี้ข้าพระองค์เป็นพระอรหันต์แล้วจะไม่ทูลถามเลยเพราะความจริงมีเท่ากันกับพระพุทธเจ้าเมื่อถึงเข้าถึงความจริงเท่ากันแล้วจะมาถามกันก็เลยอะไรมาเพิ่มเติมเพราะเท่าเพราะสิ่งเท่ากันของเท่ากันความมืดเท่ากันความรู้เท่ากันเนี่ยความจริงเท่ากันจะมาถามกันเพื่ออะไรไม่มีนั่นเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ว่านับถือแค่โยมปาปอยู่นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดนะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันในบรรดาความมืดที่พระพุทธเจ้าและสาวกนั้นทำถึงแล้วหมายถึงธรรมะธรรมชาติจิตเป็นเหมือนนิจจ์ความแปรปรวนมันตายได้ด้วยกันนั่นแหละเมื่อถึงจิตของใครแล้วเป็นนอนไม่ได้ถึงแตกหรือจะหมื่นปีไปตามมาก็ไปถึงขีดจนได้เพราะความล่วงไปล่วงไปนี่มันล่วงไปจนทั้งถึงขีดของมันการเวลามันกินเข้าไปกินเข้าไปธรรมชาติของมันกินมันปันไปในตัวความแก่มันมีอยู่กับร่างกายของมันต่างมันแก่ไปทุกวันแต่จนกระทั่งถึงเต็มถึงที่แล้วมันก็เหมือนผลไม้กระหล่นตูมมันจะทนได้
นี่เมื่อแก่ตรงที่น้ำกระหล่นตูมแล้วให้ใจกระหล่นตูมออกไปสักตายแล้วจะเอาอะไรเหลือเขาเรียกคนตายแล้วครับจะเพื่อนไหนเรียกตายแล้วนั้นให้แบบผู้ตายเป็นคนชั้นต่ำชั้นสูงคนจนคนรวยหมดความหมายเหมือนกันเท่ากันอันใดที่จะสร้างความหมายตัวเองให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่อบอุ่นภายในใจก็คือความดีงามมีสร้างไม่มีใครที่จะจัดเป็นความจริงไม่มีใครที่จะรู้จริงเห็นจริงยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะจัดเป็นแน่นขนาดพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อถือตาใจได้แล้วโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรจะสงสัยนอกจากนั้นเราไม่แน่ใจพูดห้าคำโกงจะคำหนึ่งสองคำยิ่งเป็นนักโกงแล้วมันจะโกงทั้งเพลความแน่ใจจากโลกนี้เอาไม่แน่ไม่ได้ท่านมีความรู้สึกไงก็ต้องพูดไปตามความรู้สึกที่เกิดความรู้สึกนั้นมันเตือนเตือนกิเลสมันจะเอาของจริงมาจากไหนนอกในกองความมาความไปความนั้นแต่เท่าว่าของวิชชาวิสาทนาธรรมของพระองค์ท่านนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ธรรมจึงเป็นของบริสุทธิ์เป็นความจริงทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลสอนก็สอนถูกต้องแน่นยำเกี่ยวกับพุทธเจ้าเราทุ่มลงไปด้วยความเพียรมีกลัวตายมีคิดท้าทายกลัวตายกลัวความท้าไม่กลัวความตายมันไม่ได้ขึ้นอยู่ความกลัวไม่กลัวเรื่องความตายมันขึ้นอยู่กับความตายมันเนี่ยส่วนตายเป็นเรื่องของขันธ์ของขันธ์เรื่องของความดีเป็นเรื่องของเราผู้กำลังมีความรับผิดชอบในขันมีชีวิตความรู้สึกดีชั่วมีอยู่เราทำได้อยู่แล้วอยากทำฝึกหัดใจสงบผู้เริ่มฝึกหัดเอาอยากไปกำหนดงานให้มีสติกำหนดพิจารณาอยากคิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดแล้วมันเกิดประโยชน์ความคิดนี้มันก่อความทำไม่สงบไม่ค่อยใจมันคือความคิดคิดนั้นคิดนี้คิดไปหาที่เกาะที่ผมรักไม่นานหาสถานีจอดแล้วไม่นานเหมือนกับว่าเปลี่ยนขาดบรรยากาศทีนี้ทั้งนั้นถูกลมพัดปัดเป่าไปไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็ถูกอารมณ์พัดมันปัดไปติดไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางโลกเครื่องทั้งผัดทั้งอดีตอนาคตปุ้งไปเรื่อยๆการหาหลักเจอเลยไม่นานวันหนึ่งวันหนึ่งนี่เลยหลงอารมณ์ของยุ่งไปก็ไปอยู่นะคนความเพียรที่ขาดอยู่ไหนเดินในกรมมันเหลือหนึ่งกระด้างจิตความเพียรไม่อยู่กับจิตจากนี้ใช่ไหมล่ะวันนี้อธิบายเกินกันท่านประธานอธิบาย